ในมงคลสูตรท่านว่าไว้ว่าสมณานันจะดัชมะนันจะดัชนังเอตัมมังกระมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นท่านพูดหรือท่านสอนทั่วไปหมายถึงสมณะจะเพศนักบวชผู้สังรวมระวังตนเกี่ยวข้องกับโทษกับคุณคือบุญและบาปเป็นผู้ระมัดระวังมีกายวาจาสงบจากบาปทั้งนั้นกายแสดงออกทางความประพฤติก็ไม่มีบาปพูดออกมาทางวาจาก็ไม่เป็นบาปคิดออกมาทางใจก็ไม่เป็นบาปมันเรียกว่าสมณะท่านผู้ทรงความประพฤติไม่ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งสามทวารคือกายวาจาใจนี่แหละเป็นสมณะผู้จะมาเห็นสมณะเหล่านี้ว่าเป็นมงคลสูงสุดทางกล่าวอย่างนั้นก็แสดงว่าสมณะมีหลายประเภทแต่ไม่พูดไปให้เสียเวลาแล้วพูดเฉพาะเรื่องสมณะธรรมที่ยังผู้ที่โลกเขาสมมติว่าเป็นสมณะนั้นคือธรรมเช่นไรในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามีสี่ประเภทธรรมที่สมณะผู้ปฏิบัติตนด้วยความสะอาดทางกายวาจาใจจะพึงได้รับในแก่ทัสโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเป็นสมณะที่หนึ่งสกิทาคามักสกิทาคาผลนี่เป็นสมณะที่สองอนาคามีมักอนาคามีผลเป็นสมณะที่สามและอรหัตมรรคอรหัตผลอันเป็นสมณะที่สี่สุดยอดแห่งสมณะคือทำเป็นเครื่องยังผู้ปฏิบัติตามนั้นจะพึงได้รับมีสี่ประเภทนี้ผู้ใดมีธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปถึงสมณะที่สุดเรียกว่าเป็นผู้มีสมณะเป็นชั้นๆของสมณะนี่พวกเรามุ่งหน้ามาปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะในธรรมเหล่านี้หรือด้วยธรรมเหล่านี้จึงต้องมีอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ทางด้านจิตใจออกมาถึงวาจาถึงกายผิดแปลกจากโลกอยู่มากมายในอียบททั้งสี่จะพึงเป็นผู้มีความระมัดระวังสิ่งที่จะแทรกเข้ามาอันไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นโดยการต้านทานการสังวรระวังอยู่เสมอไม่ได้เลือกอิริยาบถใดเว้นแต่หลับที่สุขวิสัยเสียเท่านั้นนอกนั้นเป็นกิริยาท่าทางที่ระมัดระวังและส่งเสริมคุณธรรมนี้ขึ้นในตัวด้วยการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสมณะนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้ครองหรือใจเป็นภาชนะสมณะทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้น
อย่างอื่นไม่มีไม่สามารถที่จะเป็นภาชนะไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้และไม่เป็นผู้ควรแก่ธรรมเหล่านี้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวนี้ใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเวลานี้กำลังเต็มไปด้วยของสกปรกโสมมอันไม่พึงปรารถนาทั้งหลายของนักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ปุถุชนทั้งหลายชอบนักชอบหนาในบรรดาของสกปรกเหล่านี้ที่ให้นามว่ากิเลสประเภทต่างๆนับแต่ความโลภโกรธหลงราคะตัณหาอันเป็นกิเลสสำคัญสำคัญไม่นอกเหนือไปจากที่นี่เลยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนธรรมทั้งหลายในการที่จะบรรจุธรรมสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เข้าสู่ใจจึงต้องชำระซักฟอกหรือล้างจิตใจกายวาจาของตนซึ่งเป็นเครื่องมือให้สะอาดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสะอาดสูงสุดก็ได้แก่สมณะที่สี่เมื่อจิตสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นธรรมะที่สี่ขึ้นมาสะอาดเป็นขั้นหนึ่งก็เป็นธรรมะที่หนึ่งสะอาดไปโดยลำดับก็เป็นธรรมะที่สองที่สามขึ้นมาด้วยการระมัดระวังไม่ให้จิตสายแสไปสู่ซึ่งสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วพยายามบำรุงรักษาจิตใจของตนด้วยจิตภาวนาอย่าให้มีวันมีคืนมีปีมีเดือนอย่าคาดอย่าหมายการนั้นเวลานี้ในการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีการมีเวลามันติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาการที่จะการที่เราประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสสางสิ่งนี้ถ้าจะหาแต่เวลาไม่แล้วก็ไม่ทันกับสิ่งที่ไม่มีเวลาที่ติดเงียบอยู่กับใจตลอดเวลานี้จะแพ้สิ่งเหล่านี้เรื่อยไปฉะนั้นความเพียรมีเท่าไหร่สติกำลังหรือสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรต้องทุ่มเทกันลงทางความเพียรเพื่อจะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้หรือชะล้างสิ่งที่สกปรกเหล่านี้ให้ค่อยจางและหมดไปโดยลำดับจากใจเพื่อใจจะได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ธรรมขั้นนั้นๆต่อไปนี่หลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเครื่องมือถ้าพูดฝ่ายเหตุเป็นเครื่องขุดค้นให้ได้นิพพานมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจหรือเครื่องมือชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายส่วนผลก็คือความสงบสุขไปโดยลำดับที่เกิดขึ้นจากการชำระพระเราจึงไม่มีงานอันใดที่จะยิ่งไปกว่างานชำระกิเลสประเภทต่างๆในอิริยาบถนั้นๆตลอดไปถือเป็นกิจจลักษณะเช่นนี้ผู้จะแก้กิเลสปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากใจอย่าหาเวลาเวลาอย่าคิดในแง่ที่เป็นความส่งเสริมของกิเลสที่ตนไม่รู้สึกตัวให้ใช้สติปัญญาระมัดระวังความคิดอยู่เสมอว่าความคิดในแง่นี้เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลหรือเป็นไปเพื่อกิเลสสมุทัยพึงระมัดระวังความยากความลำบาก
เป็นเรื่องของโลกที่เขาพูดกันในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นในรสชาติที่เขาไม่เคยสัมผัสเช่นการปฏิบัติธรรมแต่งานทางโลกที่เขาชอบอกชอบใจนั้นเขาไม่คิดว่าเป็นความลำบากลำคาญอายุจะสิ้นเปลืองไปมากน้อยเพราะสิ่งที่ชอบใจและเดินตามหรือคล้อยตามสิ่งที่ชอบใจนั้นเขาไม่สนใจแต่พอย้อนเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมคือคุณงามความดีที่จะทำตนให้ดีให้เกิดความสุขความเจริญวิเลศจะต้องเข้ามากระซิบหรือบอกสอนทันทีว่าเป็นความยากความลำบากเกี่ยวกับไปทางสังขารร่างกายวัยนั่นวัยนี้เข้าลุกลามไปถึงหน้าที่การงานที่ต้องจัดต้องทำมันเป็นอุบายวิธีของกิเลสที่จะกั้นกลางหรือปิดทางไว้ไม่ให้ดำเนินเพื่อความดีส่วนมากจึงต้องยอมจำนนโดยไม่รู้สึกตัวว่าอุบายเหล่านี้คือความฉลาดแหลมคมของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่แล้วนั้นให้ออกหรือเล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้ที่จะออกจากกรงขังเสมอไปนี่แหละหลักใหญ่นี่เรามาบวชเป็นพระแล้วนิสัยนั้นก็ยังฝังอยู่ภายในใจพอคิดถึงเรื่องจะประกอบความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานและในขณะเดียวกันจะคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนอายุสังขารหน้าที่การงานอำนาจวาสนาความเสียดายโลกเสียดายสงสารซึ่งเต็มไปด้วยป่าช้านี้ว่าเป็นของดีไปเสียหมดสุดท้ายก็ตายกองกันอยู่ในของดีที่ชอบนี่แหละแต่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาทำไมว่าเป็นของดีทำไมไม่ปรารถนาพิจารณาดูสิพ้นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้จะผ่านพ้นหลุมนรกที่มันแผดเผาอยู่ภายในจิตใจโฉดๆร้อนๆนี้ออกไปได้จึงมีน้อยนักน้อยหนาเพราะสู้อุบายของกิเลสเสี่ยมสอนและฉุดลากไปไม่ได้ก็ต้องยอมจำนนไปเรื่อยๆนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนธรรมด้วยความเป็นนักบวชเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องบรรดาเครื่องสนับสนุนเช่นปัจจัยสี่ยีวอนก็เต็มไปหมดเราไม่เคยบกพร่องขาดเขินเครื่องนุ่งเครื่องห่มบิณฑบาตอาหารการบริโภคอย่างน้อยพอมีชีวิตจังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่านั้นก็เหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยยิ่งหรูหรามากยิ่งกว่าคฤหัสถ์เขาเสียอีกพูดถึงยาแก้โรคแก้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เต็มไปแล้วอยู่ในโลกในสงสารเขาให้มาอยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งไปหาหมอหมอก็รักษาเต็มความสามารถเฉพาะวัดป่าบ้านตาก็ไม่มีใครเอาเงินค่าอยู่ค่ายาเลยรักษาให้อย่างฟรีๆด้วยน้ำใจที่ศรัทธาของชาวพุทธผู้มีความเลื่อมใสต่อพระและต่อพระศาสนาอยู่แล้วนั่นมีความลำบากที่ตรงไหนถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องสนับสนุนแล้วทีนี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรทั้งตนในด้านภายในนี้ทำไมเราจึงจะผิดขึ้นมาไม่ได้ความอดทนพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่ออันดับหนึ่งก็คือนักบวชผู้นี้จะต้องเป็นผู้ทรงไว้ก่อนอื่นก่อนใครวิริยะความภาคเพียรในทุกแง่ทุกมุมจิตนอกการในความอดความทนความบึกบึน
ต่อสู้ไปโดยลำดับในกิจการงานที่เห็นว่าชอบทำเฉพาะอย่างยิ่งการชำระสาสางกิเลสสู้อย่างไม่ถอยสติก็มีอยู่กับตัวระลึกได้อยู่เสมอเมื่อเราพอใจที่จะระลึกสติเป็นสติอยู่ได้ตลอดเวลาปัญญาเมื่อพยายามคิดค้นขึ้นอยู่เสมอปัญญาจะนอนตัวอยู่ได้อย่างไรต้องปรากฏขึ้นเป็นปัญญาได้ไปลำดับลำดับแล้วกว้างขวางละเอียดแหลมคมจนสามารถรู้ไปได้ตลอดทั่วถึงได้ไม่อับจนถ้านำมาใช้นี่สิ่งเหล่านี้มีใครจะเป็นผู้จำเป็นยิ่งกว่าพระพระนี้เป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทรงธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระเพราะเป็นผู้มีโอกาสอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ในอิริยาบถทั้งสี่และตลอดชีวิตของพระด้วยไม่มีใครมายุ่งกวนมาทำลายไม่เหมือนโลกที่ต้องมีหน้าที่นั้นงานนี้ยุ่งไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไม่มีเวลาว่างเลยยิ่งติดขวนขวายทั้งกิจนอกการไหนการไหนแต่พระเรามีตั้งแต่ล่วงประพฤติปฏิบัติตนเพื่อชำระสะสางหรือปราบปรามกิเลสให้มันหมดซากไปจากใจนี่เท่านั้นเราทำไมจะทำไม่ได้เราอย่ามองมรรคผลนิพพานให้เลยจากความเพียรของเราไปความเพียรนั่นแหละคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหรือต้นเหตุที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนับตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองขึ้นไปจนกระทั่งถึงสมณะสุดท้ายได้แก่อรหัตตผลธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างเปิดเผยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทำไมเราจะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะธรรมทั้งมวลแสดงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการปฏิบัติของเราด้วยความมุ่งมั่นก็เพื่อมรรคผลนิพพานทำไมจะทำไม่ได้การสถานที่เวลาไม่ได้สำคัญเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่กิเลสกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจดูที่ใจนี้อย่าดูที่อื่นงานก็คืองานของใจนี้เป็นสำคัญงานแก้กิเลสภายในใจครั้งพุทธกาลงานไม่ได้มากมายอะไรเลยมีแต่งานเพื่อชำระกิเลสมากยิ่งกว่างานอื่นใดและงานนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆของพระทั้งพุทธกาลเราจะเห็นได้จากตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้เป็นคติเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดเป็นทางดำเนินตามท่านมีอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชไม่ว่าการบำเพ็ญไม่เห็นมีงานอันใดเข้าไปแทรกแซงพระองค์เลยในเวลา6ปีมีแต่งานถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับจนกระทั่งได้ตรัสรู้เต็มพระทัยนำธรรมที่ได้รู้แจ้งทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนั้นมาสั่งสอนชาวโลกปฐมสาวกเราทั้งหลายก็ทราบแล้วคือใครก็พวกพระอัญญาคนนี้ที่เรียกว่าเป็นมิจฉาคีทั้ง5ผู้ได้รับพระโอวาทและได้รับมรรคผลนิพพานก่อนผู้อื่นใดและท่านเหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญตัวอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีการปฏิบัติวิธีดำเนินเท่านั้นเมื่อได้สดับตรับฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
และอรณัตตลักขณสูตรเท่านั้นก็บรรลุสมณะที่1ที่2ที่3ที่4เป็นลำดับไปในไม่ช้าเพราะท่านพร้อมอยู่แล้วนี่สาวกองค์เหล่านั้น เมื่อได้สนับพระว่าจากพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสไปบำเพ็ญตนก็คือไปทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างในอิริยาบถต่างๆไม่ลดละในทางความเพียรมีสติเป็นพื้นฐานมีปัญญาเป็นเครื่องวิจารเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนท่านก็ต่อสู้กับกิเลสอยู่อย่างนั้นสถานที่อยู่ในครั้งพุทธกาลที่เป็นตัวอย่างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คืออะไรก็คือลุกขมูลตามร่มไม้ชายเขาตามธรรมเงื่อมผาอันเป็นสถานที่สงัดปราศจากความผูกพันด้วยสิ่งต่างๆได้บำเพ็ญสมณธรรมคือทำงานเพื่อรื้อถอนกิเลสออกจากใจด้วยความสะดวกสบายหายกังวลในทุกแง่ทุกมุมแต่ละองค์ท่านเต็มอกเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำเบื้องล้วนไม่มีคำว่าโลกามิตแฝงอยู่เลยในบรรดาสาวกทั้งหลายที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเวลานั้นองค์ไหนก้าวออกจากพระพุทธเจ้าทูลลาพระพุทธเจ้าไปมีตั้งแต่เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมอันเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในจิตใจมีความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏจักรอันเป็นเครื่องพัดผันสัตว์โลกให้แหลกกระจายไปด้วยความทุกข์ความทรมานความเกิดแก่เก็บตายให้หลุดลอยไปจากจิตใจหมดบรรดาเชื้อที่พาให้เป็นทุกข์ทั้งหลายคำหมักคำเม้นในความภาคความเปลี่ยนอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวนี้มาโดยลำดับเพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านี้จึงเป็นสถานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ต้องการจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ตามแนวทางแห่งศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินมาแล้วและสอนไว้แล้วองค์ไหนก็เป็นอย่างนั้นองค์นั้นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นในถ้ำบางเงื่อมผาบางร่มไม้ชายเขาบางซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสถานที่วิเวกสงบเหมาะสมแก่การบำเพ็ญมาตลอดไปตลอดท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วประการหนึ่งเห็นโทษเห็นคุณกันมาเต็มหูเต็มตาเพราะได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาท่านก็พอใจที่จะพึ่งปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถในสถานที่ต่างๆไม่ว่าองค์ใดเมื่อออกไปแล้วดำเนินตนอย่างนั้นไม่คิดเป็นกังวลทางบ้านเรือนที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองครอบครัวลูกหลานญาติมิตรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมีแต่มุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็พ้นความภาคเพียรความพยายามของท่านไปไม่ได้จึงองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในป่านั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นนั่นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4คือบรรลุเป็นลำดับนั่นเกิดขึ้นแล้วด้วยความเพียรตามแนวของศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วและดำเนินให้ดูเป็นตัวอย่างนี่
แนวของศาสดาและสาวกที่ดำเนินมานั้นไม่ได้จืดจางหาเหินไปหาเหินไม่ได้จืดจางเหินห่างไปจากไหนจากธรรมที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้และไม่ได้เหินห่างไปจากตัวของเราที่ท่านแสดงไว้ทั้งหมดแสดงเรื่องของท่านเรื่องของท่านกับเรื่องของเราเป็นเหมือนกันธรรมจึงเป็นธรรมเหมือนกันเครื่องมือเหมือนกันแก้กิเลสของตนด้วยความด้วยเครื่องมืออันเดียวกันนี่จึงเรียกว่ามัชฌิมาคือเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาขอให้ดำเนินตนให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมเถิดคำว่าสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นจำไม่มีผู้ใดได้ชมไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของนอกจากผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมนั่นแหละจะเป็นเจ้าของแต่ละลายละลายไปทำทั้ง4ประเภทคือสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดถ้าไม่ใช่วิธีการจิตตภาวนาที่เต็มไปด้วยความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรเต็มไปด้วยสติปัญญาของนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะสามารถบุกเบิกเพื่อทำเหล่านี้ได้เลยเพราะนั้นจึงให้มั่นใจในธรรมที่กล่าวเหล่านี้นำเข้ามาประชิดติดกับใจของเราอย่าให้เหินห่างไปไหนก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามอิริยาบถต่างๆมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตปัญญาเป็นเครื่องไกร่กรองอยู่เสมอชื่อว่าผู้นั้นมีความเพียรอยู่ทุกๆอาการที่มีสติปัญญาเครื่องรักษาไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือความเพียรแท้อยู่ตรงนี้ความลำบากเห็นว่าลำบากลำบนเป็นทุกข์ทรมานในการประกอบความเพียรความเห็นว่าอำนาจวาสนาน้อยเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่เป็นความเห็นของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมจะฉุดลากเราให้ห่างเหินให้ห่างเหินจากธรรมเท่านั้นให้พึงระวังเสมอสิ่งเหล่านี้จะกระซิบอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นกิเลสจะฉุดลากให้เหินห่างจากอัตจากธรรมจากมรรคผลนิพพานเฉพาะอย่างยิ่งจากสมณะทั้ง4นั่นแหละที่เราต้องการดังมงคลสูตรท่านแสดงไว้แสดงมาที่ไหนถ้าไม่มาที่หัวใจของคนให้เราเห็นซะเองดีกว่าเราไปเห็นสมณะที่ท่านสงบกายวาจาใจภายนอกนั้นนั่นเป็นพื้นฐานหรือเป็นสื่อเป็นทางที่จะให้เกิดสมณะภายในอันจริงจังแท้ก็คือเอาให้เห็นสมณะภายในจนถึงขั้นสมณะที่4โดยสมบูรณ์ภายในใจนั่นแหละจะเป็นที่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมบรรดาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะมีปัญหาอันใดทั้งสิ้นสอนไว้แล้วโดยถูกต้องดังที่ว่าสวากขาโตภควตาธรรมจัดไว้แล้วโดยชอบนะฟังดิพระองค์จัดไว้แล้วโดยชอบความรู้ความเห็นของเราต่างหากที่มันไม่ชอบการประพฤติการกระทำการแสดงออกทางกายวาจาใจของเราต่างหากที่เป็นมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบแล้วมันก็เป็นข้าศึกต่อธรรมมันกลายเป็นฝ่ายกิเลสไปเสียมันเป็นข้าศึกต่อธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการทำลายธรรมอยู่ในตัวเราต้องระมัดระวังให้ดีเราอยากเห็นเพื่อนฝูงที่มารับการอบรมกับเราและรับภาระในการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้ก็เป็นเวลานาน30กว่าปีซะแล้วก็พยายามที่สุดเต็มสติกำลังความสามารถไม่ให้มีจิตใจได้เหินห่างจาก
บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาอบรมมารับการอบรมสั่งสอนนี่เลยเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เองในกิริยาแห่งการแสดงออกของผมสอดส่องมองดูกิริยาความเคลื่อนไหวผิดถูกประการใดในฐานะเราเป็นอาจารย์ตลอดถึงการให้อุวาสแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต้นจนสุดความสามารถที่จะสั่งสอนได้ก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถตลอดมาไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับในธรรมทั้งหลายนั่นเลยจึงอยากพบอยากเห็นบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายที่มารับการอบรมว่าได้ผลอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็คือความสงบเย็นใจจิตใจมีความสงบก็เป็นผลจิตใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลมากน้อยเพียงนั้นและมีปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในตามแต่จริตนิสัยของใครจะหนักในทางใดถนัดในแง่ใดแห่งการพิจารณาจนมีความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเราอยากทราบอย่างนี้โดยลำดับแล้วสุดท้ายก็อยากจะทราบความหลุดพ้นของหมู่เพื่อนเหมือนกันเพราะธรรมที่แสดงมานี้แม้เราเป็นผู้แสดงจะไม่หลุดพ้นก็ตามแต่ก็ได้นำอุบายวิธีการแห่งการแสดงเพื่อความหลุดพ้นด้วยวิธีการต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยลำดับมาไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยหากปฏิบัติตามที่อธิบายมานั้นแน่ใจ 100% ว่าจะไม่ออกนอกลู่นอกทางนอกจากจะเข้าสู่จุดที่หมายอันเป็นที่พึงใจอย่างยิ่งนั้นเท่านั้นแต่เรื่องมารนั่นสิสำคัญมันอยู่รอบด้านรอบหัวใจคอยแต่จะฉุดจะลากความคิดความเห็นให้ไปนอกลู่นอกทางเดินจงกรมอยู่มันก็ฉุดก็ลากมีแต่การกล้าเดินเหมือนพระตุกตาหาสติปัญญาประคองจิตใจไม่ได้นั่งสมาธิก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่ไม่ใช่หัวต่อมันมีความรู้อยู่อันหนึ่งที่เลื่อนลอยไปกับกิเลสฉุดลากไปหรือเสือคลานไปกับกิเลสที่มันฉุดลากไปยืนก็เป็นยืนแบบเหม่อมองแบบไม่มีสติสตังค์แล้วเมื่อเป็นชนี้ก็เรียกว่ามีแต่เรื่องของกิเลสควบคุมอยู่เหมือนกับผู้ต้องหาเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเมื่อเหตุก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยเสียโดยสิ้นเชิงทั้งที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความภาคเปลี่ยนเรื่องสมุทัยก็คือความลืมตัวไม่มีสติประคับประคองจิตใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทางความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยเป็นมาอยู่แล้วอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอยู่แล้วด้วยเป็นไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วไหนเรื่องมรรคจะเดินได้ที่ไหนสติมีเมื่อไรก็ชื่อว่ามีมรรคปัญญาออกพินิจพิจารณาในแง่ใดมากน้อยกว้างแคบหรือระยะสั้นยาวเพียงไหนก็ชื่อว่ามรรคมรรคนี่แลเป็นธรรมชาติที่จะยังผลอันพึงใจให้เกิดขึ้นต้องพยายามให้มากให้ระวังมานั้นมากิเลสมานนั่นน่ะตัวสำคัญมันบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เราเห็นเนื้อเห็นตัวมันเลยแต่การแสดงออกมีแต่เรื่องของมันเท่านั้นยากที่จะทราบในขั้นเริ่มแรกจึงต้องใช้ความบึกบึนใช้ความอดความทนเต็มที่เป็นอย่างน้อยก็ปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานั่นแหละพอมีทางจะเดินความสงบเป็นพื้นฐานเหมือนกับมีต้นทุนแล้วพยายามพิจารณาทางด้านปัญญาเฉพาะอย่างยิ่งถือร่างกายเป็นสนามรบเพราะอุปทานขันธ์ที่ท่านว่ามันยึดมั่นอะไรขันธ์ก็แปลว่ากองก็คือกองทุกข์อะไรมัน
มันเป็นกองความสุขอยู่ในขันธ์นี้เคยมีไหมมันมีแต่กองทุกข์ทั้งหมดร่างกายนี่ก็กองทุกข์เวทนาส่วนมากในร่างกายมีแต่กองทุกข์มีแต่เวทนาเป็นทุกข์ไอ้สุขในร่างกายให้เราเห็นชัดๆมันไม่ค่อยมีมันมีแต่ความทุกข์สังขารก็ปรุงเพื่อให้เกิดความทุกข์สัญญาก็หมายเพื่อให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสเป็นลำดับไปวิญญาณรับทราบอะไรมันก็เป็นไปเพื่อกองทุกข์เมื่อทั้งมวลแห่งขันธ์ห้านี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราทำไมจะพิจารณาเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ในขันธ์นี้ไม่ได้โดยปัญญาของเราล่ะถ้าเราจะพิจารณาขันธ์หยาบนี่เป็นของสำคัญรูปขันธ์แยกแยะออกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นจริงโดยความจริงของมันที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นในทางปัญญาร่างกายก็พิจอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญรูปาดานักขั้นโถนี่ว่าถือรูปอุปทานในรูปขันมันเป็นกองทุกข์นาตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดไม่มีชิ้นใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้เลยทำไมสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างเต็มพระทัยเราจะนำมาพิจารณาความจริงที่มีอยู่กับตัวนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้ถ้ามีสติบังคับบัญชาให้ปัญญาทำหน้าที่จริงๆสืบต่อกันประเดิมดับในการพิจารณาไม่ขาดวรรคขาดตอนต้องเข้าใจวันหนึ่งจนได้ทุกก็ยอมรับว่าทุกเพราะต่อสู้กับกิเลสไม่ทุกได้ยังไงเขารบกันเขาก็ทุกอันนี้เรารบกับกิเลสฝ่ายต่ำต้องทำเป็นเครื่องรบฝ่ายต่ำมันก็ต้องทุกแต่ผลที่จะพึงได้รับก็คือความสงบเย็นใจหรือชัยชนะไปโดยลำดับลำดับหากเราไม่ขมักขม้นปล่อยให้จืดจืดจางๆไปเหมือนคนสิ้นท่าเหมือนคนไม่มีสติสตังเลยอย่างนี้เท่าไรก็เท่านั้นแหละมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจหาความสุขไม่ได้นอกจากนั้นแล้วก็ถูกมันลากไปเหมือนกับของตายแล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อสู้ต้านทานกันบ้างเลยอันนี้สำคัญมากจงพากันระวังนี่พยายามให้ความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเพราะไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าพระในวัดนี้เราจึงต้องสงวนมากเราเป็นผู้รักษาเองให้เป็นผู้ให้ความสะดวกแก่พระทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้เสียเองไม่มีเรื่องราวอีกการงานอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนอกจากมีความจำเป็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้นก็ได้กำหนดเอาไว้ในความจำเป็นนั้นให้อยู่เพียงแค่นั้นหมดนั้นแล้วให้ยุติและพยายามนี้เสมอเพื่อให้พระทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายให้ได้เห็นความจริงในจิตนี่จิตเนี่ยตัวสำคัญเวลานี้จิตมีตั้งแต่กิเลสลุ่มร้อนหาความสงบเย็นใจไม่ได้จึงหาความแปลกประหลาดอะไรไม่ได้เลยในจิตดวงที่แปลกประหลาดที่สุดและอัศจรรย์ที่สุดนี้ฉะนั้นจงพยายามชำระสติเป็นสำคัญอย่าได้ลืมนี่พูดอะไรก็ตามถ้าขาดการพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องสติแล้วรู้สึกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะได้เคยดำเนินมาอย่างนั้นจึงเห็นสติกับปัญญาเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรสติได้จดจ่อไปถึงไหนถึงไหนแล้วแม้ความสงบก็ทนไม่ได้ต้องสงบจนได้จิตมันจะผาดผลโลดเต้นขนาดไหนก็ตามถ้าลงได้
ตั้งข้อบังคับจิตไม่ให้มันคิดมันฟุ้งฟุ้งไปไหนด้วยสติเป็นเครื่องกำกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายสละกันลงในเวลานั้นด้วยสติไม่ให้ขาดถ้าขาดตอนมันจะผ่านผลขนาดไหนจิตมันก็เข้าสู่ความสงบจนได้มันได้ด้วยสมถะภาวนาก็ได้ด้วยปัญญาภาวนาคือตีต้อนด้วยปัญญาเอาจนหมอบเห็นประจักษ์กับใจดังสติกับปัญญาจึงเป็นของสำคัญยิ่งเข้าในสู่ที่จนกรอบจนมุมด้วยแล้วนั่นแหละเราจะเห็นคุณค่าของสติเพราะเราเคยเจอมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนหากเราเป็นผู้เสาะเราเป็นผู้แสวงเราเป็นผู้ประกอบความเพียรเองเราเป็นผู้ต่อสู้เองแล้วเราก็ไปเจอความจนกรอบจนมุมของเราเองคำว่าจนกรอบจนมุมก็คือระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละไปปะทะกันเมื่อปะทะแล้วศาสตราวุธของเราคืออะไรที่จะปราบกิเลสให้รากไม่ให้กิเลสปราบเราอย่างรากเราต้องมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอดความทนเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเข้าไปสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหมุนติ้วติ้วเข้าไปที่มันเด่นชัดในการปฏิบัติที่จะดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนก็คือทุกขเวทนานี่เอาเวลานั้นแหละจนกรอบทุกจริงๆทุกจนร่างกายทั้งร่างนี้เป็นกองเพลิงไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาที่ขุดค้นอยู่ในเวลานั้นไม่ยอมให้ออกจากจุดนี้เลยไปได้สุดท้ายก็รู้แจ้งจริงๆชัดจริงๆในเรื่องทุกขเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างเวทนากับจิตรู้กันได้ชัดเจนจนกระทั่งมันพรากออกจากกันต่างอันต่างอย่างเห็นได้ชัดเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ขุดค้นลงในเวลาจนกรอบจนมุมเป็นอัตตาเหตุนุนาโถขึ้นมาตนน่ะช่วยตัวเองคือเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ช่วยตัวเองในเวลาจนกรอบจนมุมนั้นเห็นเด่นความอัศจรรย์ก็ได้ในเวลาเช่นนั้นแหละเวลาจนกรอบพอผ่านจากความจนกรอบไปได้ความอัศจรรย์เป็นชัยชนะอันหนึ่งขึ้นมาเห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้เห็นซะแล้วเมื่อได้เห็นธรรมอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความจนกรอบจนมุมฉะนั้นแล้ววาระต่อไปมันจะถอยได้อย่างไรหลักฐานพยานเห็นอยู่แล้วอย่างชัดๆถอยไม่ได้ยิ่งเข้มแข็งจิตใจยิ่งเหมือนกับเพชรทีเดียวถอยไม่ได้มันก็หมุนติ้วลงไปมันก็รู้อีกยิ่งแตกกระจายไปกว้างขวางไปเรื่อยๆทำนี้ทำนานเข้าไปเรื่อยนี่ความจนกรอบจนมุมของผู้เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยแล้วต้องเจอความจริงอันประเสริฐขึ้นมาจนได้ผู้ประกอบความภาคเพียรทั้งหลายซึ่งครูบาอาจารย์ที่เคยผู้ปรากฏชื่อดื่นนามมีคนเคารพนับถือมากๆนั้นเราได้เคยสนทนาปราศัยกับท่านมาหลายๆองค์มีลักษณะเหมือนกันนี่เลยถึงเวลาจนกรอบจนมุมก็ก่อนที่เราไม่ได้เคยสนทนากับท่านก็เหมือนกับคนในโลกนี้มีคนทุกคนลำบากคนจนกรอบจนมุมแต่เราคนเดียวแต่เวลาได้สนทนากับครูอาจารย์แล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นนักรบต้องเจอต้องปะทะกับข้าศึกจนได้เมื่อปะทะกับข้าศึกแล้วก็ถนมากผลคือชัยชนะเป็นของท่านเช่นเดียวกับชัยชนะเป็นของเราที่ได้เห็นประจักษ์ใจมาโดยลำดับและเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแหละคือหลักใจ
แม่เหล็กอันสำคัญที่จะดึงดูดความเพียรทั้งหลายให้หมุนติ้วติ้วคือผลที่เห็นนั่นได้ปรากฏในใจเวลานั้นนั่นแหละพลังของใจไม่ทราบมาจากไหนมันเป็นของมันเองสุดท้ายก็คำว่าแพ้นี่มีไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นกับรู้หรือผ่านพ้นไปได้ที่จะถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆเรียกว่าหัวเห็ดเด็ดขาดถ้าถอยไม่ได้นอกจากให้พุ่งทะลุเลยนั่นเราเคยคิดไว้เมื่อเราอย่างนี้เราไม่เคยคิดไว้เลยแต่ถึงเวลามันเป็นมันเป็นให้เห็นอย่างชัดๆแบบนักต่อสู้เห็นได้อย่างชัดๆแล้วก็เพิ่มพลังของจิตเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอาจารย์ศรัทธาในผลที่ตนได้รับมากขึ้นมากขึ้นความอดความทนความภาคความเพียรไม่ต้องบอกมาเองความอดก็เอาอดจนตายสู้จนตายแต่สติปัญญาทำการบุกเบิกไม่ยอมถอย มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะรบกับอะไรที่นี่เนี่ยสุดสรุปความลงแล้วมันก็มีแต่กับกิเลสเท่านั้นเอาเป็นเอาตายก็สู้แทบไม่จะไม่ลมหายใจจะไม่เหลือแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกมีเรื่องที่ท่านพูดว่ารู้สึกทางธรรมจริยังงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทีนี้ไม่ได้ทำอีกแล้วงานแก้กิเลสเมื่อแก้ให้หมดปราบให้เรียบไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วปราบอะไรอีกเหลือแต่ความมือสุดล้วนภายในจิตใจรู้ประจักษ์อยู่กับตัวเองจะพูดได้หรือไม่พูดได้ก็ตามความรู้ไม่ปราศจากเด่นชัดแยกมาเป็นสมมติมันเป็นอีกแง่หนึ่งพูดให้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นชัดได้อย่างที่ตัวเองเห็นตัวเองรู้อยู่ภายในตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นี่ข้าศึกอันใหญ่อยู่ระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันให้ถึงเหตุถึงผลถึงคลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายจากนั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเผากับกิเลสเผาอยู่ทุกแห่งทุกหนแล้วที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนเผากิเลสด้วยตปธรรมคือความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่าท้ออย่าถอยอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของดีสำหรับนักบวชเราในโลกนี้นอกจากธรรมธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐสำหรับเราเองเราเทิดทูนสุดหัวใจไม่มีอันใดที่จะมีความหมายยิ่งกว่าธรรมเลยแม้ที่สุดชีวิตจิตใจนี้ก็มอบไว้แล้วกับธรรมทุกขณะตลอดสายไปเลยเคยเห็นว่าชีวิตจะเหนือนอกเหนือธรรมไปได้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นก็เพราะทำเหนือกว่าชีวิตนั่นเองเห็นอย่างชัดๆอยู่ภายในใจไม่เทิดทำจะเทิดอะไรเนี่ยขอให้พากันจริงจังอย่ารอแหละทำอะไรฝึกหัดนิสัยตนเองให้ทำด้วยความจริงจังมีเจตนาเป็นไปด้วยกับความรู้สึกอย่าสักแต่ว่าทำเคยต่อนิสัยด้วยแล้วหาสติปัญญาไม่ได้ตลอดวันตายไปด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาต้องฝึกเอาให้จริงจังมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ก่อป่วยไปด้วยหรือพวกเราทั้งหลายจริงจะไม่มีหวังเพราะว่าทั้งหมดก็คือเครื่องมือบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นเองสอนก็สอนเราหาพวกเราผู้มีส่วนที่จะได้รับอยู่เรื่องนี้ด้วยการปฏิบัติของเราเราให้จริงให้จังมันเช่นนั้นจะตายเปล่าๆนะนักบวชตายเปล่าๆนี่มันร้ายเลวยิ่งกว่าโลกเขาตายเปล่าๆให้จำข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ตายเปล่าให้ตายเต็มไปด้วยลวดลายของ
นักรบของนักบวชที่เป็นศีลตถาคตให้เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานอยู่ก็ให้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ภายในใจตายก็ให้ตายด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าในโลกสมมุตินี้ไม่ว่าหยาบกลางละเอียดแค่ไหนไม่เสียดายไม่ติดไปด้วยเหลือแต่วิมุตติล้วนๆไปอยู่ไหนก็ไปเถอะเราไม่ต้องไปกำหนดสถานที่นั่นที่นี่ขอให้ใจสมบูรณ์ภายในตัวเองไม่มีความบกพร่องแล้วอยู่ไหนใจอยู่ได้หมดไม่หิวไม่โหยไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเช่นเราอยู่อย่างนี้ก็จะนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามไปที่ไหนมาที่ใดก็ตามมันไม่เห็นมีความหมายอะไรกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าสิ่งที่ประจักษ์ว่าเป็นความพอแล้วพอเต็มที่แล้วภายในจิตนี้แต่นี่ที่นี่เท่านั้นสถานที่นั่นที่นี่มันเป็นสมมุติทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่สมมุติคือวิมุตติจะไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั่นที่นี่ได้ยังไงมันเห็นกับตัวเองนี่มันถึงหมดปัญหาทำไมหมดทำไมเห็นกับตัวเองรู้ตัวเองมันก็เป็นปัญหาวันยังค่ำล่ะแบกคำพีมจนท่วมหัวก็แบกมาเถอะมันก็หนักคำพีเปล่าๆมันไม่ได้มีความสบายภายในใจถอนสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคือกิเลสอยู่ภายในใจออกแล้วไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดตวงทั้งหลายออกมาเป็นอิสระเสรีนี่เป็นหลักสำคัญเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายหมู่เพื่อนต่อดูในการให้พอเรียนวิชาได้แล้วก็ขั้นทดลองแล้วที่เป็นภาคปฏิบัติก็พาลูกน้องไปแล้วไปนั่งที่นั่นแล้วไปถึงที่มันที่นี้จะมีเสือแล้วก็ไปนั่งครูก็นั่งละไล่มนต์ขึ้นเลยทีพอไล่มนต์ขึ้นแล้วก็ตัวนั้นมันอยู่ใกล้กันมาก่อนนะมาก็เหมือนสัตว์บ้านเหมือนกันนะคือมาแบบไม่มีสติระจังเหมือนสัตว์บ้านมาแล้วเดี๋ยวตัวนั้นมาเดี๋ยวตัวนี้มาบางทีมาทั้ง4ตัวก็มีเหมือนกันนะนานๆมาก่อนมาหลังมาแล้วแต่ตัวไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลนี่ด้านหลักตรงนี้ลูกศิษย์นี่ตัวสั่นเท่านั้นแหละเรียนวิชาศิษย์ขี่เสือเจอกันแล้วบอกเอ้านี่ไปขี่เอาตัวนั้นมาขี่มันนี่มาคูณนี่ท่านทดลองนี้ก่อนนะไปไม่ได้ใครก็ไปไม่ได้กลัวมีอีกาคนนี้คนเดียวไปได้เห็นที่ไปแกมีผลนะเรื่องกลัวนี่กลัวจนจะก้าวไม่ออกจะว่างั้นนะแต่เชื่อครูถ้าครูไม่เก่งจริงเสือมันจะมาอย่างนี้ได้อย่างไรว่างั้นนะนี่มันมาเหมือนกับสัตว์บ้านเหมือนกับมันมีหัวใจดุ่มดิ่มดิ่มมาอยู่นั่นมานอนอยู่เป็นเพื่อนบรรพันตามภาษาเหมือนกับอะไรเหมือนกับสัตว์บ้านว่างั้นเถอะนะบอกลูกศิษย์นั่นแหละทั้งบอกทีละคนคนไม่ได้เรื่องเลยบอกสุดท้ายก็บอกแกก็บอกว่างั้นเขาบอกแล้วเอาไปขี่ตัวนี้มาไปก็โอ้สละชีวิตเลยว่างั้นแกว่านะสละชีวิตไปก็ไอ้ครูกับลูกน้องลูกศิษย์ก็นั่งเต็มอยู่นั่นมันก็อยู่นั่นก็ไปขี่มาหาครูนี่เขาฝึกเบิกค่าถ้าปฏิบัติเอาเบื้องต้นนะดูฟังที่พอขี่ตัวนี้มาแล้วตัวนี้ก็มานอนนี้แล้วก็ขี่แล้วมาอีกเนี่ยบอกคนนี้แหละก็ไปขี่มาอีกค่อยหานขึ้นไปหานขึ้นไปเรียกว่างั้นนะนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไปขี่ตัวนี้มาแล้วขี่ตัวนั้นมาแล้วบอกให้พวกนี้ไปขี่มันมานอนอย่างนี้ให้ไปขี่ก็ไม่ยอมไปพวกนี้มันตัวสั่นอยู่หมดนี่เป็นภาคแรกนะเอาเลยทีนี้พอไล่มนต์นั้นไปมันกับปุ๊บปั๊บไปเลยนะพอไล่มนต์นั้นแล้วมันก็ไปเลยนี่ภาคแรกนะภาคปฏิบัติภาคแรกที่ภาคที่สองเอาทดลองอยู่นั่นจนกระทั่งแน่ใจซะก่อนนะไม่ใช่หนเดียวนะแต่ละหนแต่สุดท้ายก็ไปเลยสองคนเท่านี้แหละพวกนั้นไม่ไปด้วยแล้วไปก็ให้มาขี่มาหาครูครูไล่มนต์แล้วมันมาจนกระทั่งแน่ใจเป็นไงแน่ใจแล้วยังว่าวิชานี้เป็นยังไงพอแน่ใจแล้วที่นี่ภาคที่สองนะที่นี่นะครูนั่งอยู่นี่ให้ลูกศิษย์ไปนั่งโน้น
จะให้ลูกศิษย์เป็นคนไล่มนต์เองนะแล้วให้เวลาเสือมาแล้วให้ขี่เสือมาหาครูนี่นั่นเป็นภาคที่สองนะฟังนี่อาจารย์เจี๊ยบคือไปนั่งเห็นกันนะให้ไปนั่งโน้นแล้วก็เป็นให้ไล่มนต์ไปไล่มนต์เรียกเสือมาพอเสือมาแล้วให้ขี่เสือมาหาครูแล้วขี่มาได้จริงอันนั้นก็คือที่แน่ใจแน่ใจแล้วที่แน่ใจแล้วนั่นแหละทั้งนั้นออกจากครูได้จะไปเรียนทั้งนั้นยังมาอยู่นี่โอ้จะขี่จะเสือทั้งนั้นแหละเขารู้กันทั้งบ้านเขาเห็นก็มีก็เห็นจะขี่เสือขี่เสือก็มีพวกส่วนมากพวกพรานเห็นเรื่องสติมันเก่งมากเหมือนกันคิดว่าสติหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบนะไอ้ถ้าคนเดินมาเป็นหมู่เป็นพวกก็เป็นอย่างหนึ่งนะขนาดสะพานนู้นอ่ะมันจะดิ่งเหมือนมาทางนี้อาการของมันนะมันจะโดดหนีแล้วนะเราขี่มาคือบางทีไปหลงป่าหลงลกบางอะไรบางทีเหนื่อยบางไล่มนต์ขี่เอาเสือมาขี่หน่อยขี่ขนาดหกศอกไว้เป็นท่าท่านเขาว่าแกว่างั้นนะขนาดหกศอกนี่ขี่ไปไม่ถึงไหนพาเราล้มตั้งเจ็ดแปดศอกขึ้นไปเก้าศอกไปขี่ได้ทนเหมือนกันนะขี่ได้ไกลแต่ขนาดหกศอกไว้เป็นท่านะขี่ไปได้สักไม่ถึงสิบเส้นพาเราล้มคือเวลาเราล่าเนี่ยมันตัวไหนอยู่ใกล้มันก็มานี่ครับจะได้เป็นทานเวลาจะไปหาล่าเนื้อเนี่ยบางทีเราไปเที่ยวในป่าอะไรเงี้ยไม่ทราบเหมือนกันมันดุมมาตั้งหลังเนี่ยมาแล้วเหมือนหมานี่แล้วไงอู้ไปเห็นมาอะไรเนี่ยถ้าวันไหนมันมาด้วยงั้นไม่ได้ตื่นท่าละว่างั้นเหมือนหมานี่นะมันไม่เหมือนธรรมดานะเหมือนหมาในบ้านเราเนี่ยตอนที่เรายิงเนื้อเจ็บนะที่เราตามรอยเนื้อนี่มันดุมมาตามหลังเนี่ยด้วยมาตามหลังเรามันมาแต่เมื่อไรไม่รู้ที่พอเราดูรอยเนื้อมันแปลกประหลาดมันมีวกมีวนมันจะนอนอันนั้นเนื้อเจ็บมันก็วกวนเหมือนกันเนื้อเจ็บมันจะนอนคือถ้าพอถึงจุดที่เราจะไปยิงเนื้อนี่เนื้อเราต้องเอาอะไรให้มันนะเอาผ้าบังอะไรบังทิ้งไว้นี่มันชอบมันชอบถ้าเป็นของเรานี่ทิ้งไว้มันฝ่อยแล้วเราก็ไปมันไม่ตายด้วยหมองอยู่นี่จะไปพอปืนป้างนั่นนะถึงแล้วถึงแล้วถ้าหากว่ามันไม่ตายมันไล่กัดเลยถ้าตายแล้วก็ไปก็ขึ้นนั่งอยู่บนหลังสัตว์แล้วเอาไปเหมือนหมาเราบางทีนอนได้ตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมามานอนมานอนอยู่ด้วยแล้วหนูมันตื่นงั้นนะเราไม่เรียกก็ตามมันออกมาเองของมันฉะนั้นก็มีแต่งท่านอาจารย์เสียฟังอยู่คือเราไม่ได้อยากมันก็มาเองเหมือนกับเรากับมันมันจะไปสนิทกันไงกับลูกผมไม่เคยได้ยินโอ้ได้ยินนะผมชัดเจนมีคนละคนในบ้านนั้นเขาพูดกันทั้งบ้านเลยเรียกว่าอิตาขี่สีบ้านมันมีวิชามีเขาเล่าของมันวิชางูมีลักขี่เสือแต่เขาห้ามฆ่าเสือนะไอ้ขี่เสือห้ามฆ่าวิชางูก็ห้ามฆ่างูงูกัดนี่เป่าออกไปเลยพิษออกไปเลยน้ำเขียวปื้อเลยนี่อาจารย์มหาหลวงปู่ท่านพูดท่านเห็นต่อหน้าต่อตาท่านพูดให้ฟังอยู่เชียงใหม่แปลกดีนะท่านพูดถึงเรื่องเขามีวิชาเป่างูงูกัดนี่เป่าแล้วเอาใส่น้ำขันน้ำแล้วก็เป่าลงไปแล้วก็น้ำเขียวปื้อเลยถ้าหมอนี่ได้เป่าได้ทันได้เป่าแล้วไม่ตายว่างั้นห้ามข้างูพวกไสยศาสตร์มันก็เป็นของมันเหมือนกันพวกอยู่ยงคงกระพันนั้นพวกไสยศาสตร์ทั้งนั้นทุกวันนี้ไม่มีใครนั้นมันก็ไม่มีเลยว่างั้นแต่ก่อนถ้าลงว่าเสือแต่มันเขาไม่เรียกว่าเสือเขาว่านักเลงเ
าเป็นนักเลงท่านนักเลงคนนั้นคนนี้นะโอ้มีแต่เหนียวทั้งนั้นน่ะทุกวันนี้เสือแต่ใจนะตายขึ้นละที่หน้าเลยก่อนยิงไม่ได้เรื่องจริงแทงก็ไม่เข้าไสยศาสตร์นี่คือเรื่องป่าเรื่องตรงนี้ดูมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นนะหมดแต่ละบ้านผมเป็นบ้านป่าบ้านดงบ้านสัตว์จริงๆสวนสัตว์ทีเดียวเลยหมดเลยที่มีเหลือผมไม่นึกว่ามันจะเป็นแปลงขนาดนี้หมูป่านี่เป็นร้อยแต่ละฝูงผมมันไปไหนนี่แหลกไปหมดเลยนะผมได้เห็นด้วยตาของผมเองนี่กับผมเป็นเด็กมาถึงพอแตกหนุ่มนี่มันก็ยังมีมากอยู่นะแต่มันห่างไกลไปหน่อยแล้วพอแตกหนุ่มนี่ห่างไกลมันอยู่ใกล้หน่อยไปนู่นที่บ้านอะไรโคราชโคเรศมีเยอะถึงนู่นแล้วใกล้บ้านคนนี้มีถึงฝูงหนึ่งประมาณ30-20ไปอย่างนั้นแหละอยู่ตามแถวนี้พอถึงนู่นแล้วมันไปที่ไหนนี่แหลกไปเลยอ่ะมันเหมือนกับวัวฝูงนี่แหลกไปเลยเราตามรอยเราไม่ต้องตามมาเดินไปเรื่อยๆไปเลยเพราะมันแหลกไปเห็นหมดมดอาจารย์ชอบไหมท่านยังเห็นวัวป่าวัวแดงน่ะท่านไปอยู่นู้นทางนู้นน่ะในดงไปอยู่กับพวกเขาตักน้ำมันยางใช้กินข้าวเขาไปเฝ้านายนี่ออกมานั่นเนาะพอออกมาถึงโคกตะวันบ่ายนี่พอมาโอ้โหวัวแดงอ่ะเป็นฝูงใหญ่จริงๆเหมือนกับไอ้วัวที่ฝูงที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านจนท่านไม่ได้คิดว่าเป็นวัวป่านั่นแหละคือมันตั้งหน้าไปมันท่านก็มาทางนี้มีทางเล็กๆทางบ้านมาอะไรบ้านนาหัวคนหัวเป็นบ้านเขาไปตักน้ำมันยางทางเขาไปทางโลกๆแหละมันมาโคกตะวันบานหน้ามันหันหน้าทางโน้นมันจึงไม่ได้มองมาเห็นคนท่านก็เดินไปโอ้โหเหมือนงวดนี้ก็ต่อยแย่ไถมาเดี๋ยวงวดบ้านผมนี่มือก็มีบ้านผมบ้านเดี๋ยวนี่มันเดี๋ยวงวดตายไก่แท้พอวางผลยางไปมันยังปุบปับปุบปับปับงวดมือที่ยังไม่แช่มันจะไปหาสิ่งนั้นผมว่าอีแหละมันคล่องตัวนี่งูป่ามันไถเจ้าของไปแท้เฮ้ยผมบอกว่ามันแตกฮึ่ยที่เดียวถึงมัดเลยนะเที่ยงเลยโอ้ยมันเร็วเพิบเดียวเลยหายงับหมดเจ้าของไปเฮ้ยว่าเพิ่นก็ว่าวิบ่ายแล้วเฮาก็ได้เพิ่นเพิ่นว่าแล้วก็บ่ได้คิดว่าเป็นง้อปลาแม่นเพิ่นก็คิดว่าง้อบ้านเพราะมันมากก็มากนะมันบ่ทันแล้วอย่างน้อยบ่ต่ำกว่า30เดียวเพิ่นประมาณทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มากปอกปอกปั๊มไปคล่องตัวมันนะเพราะว่าเจ้าของไหนบ่ปล่อยง้อเป็นพันยังมื้อนี้พอวางเฮ้ยทีเดียวเลยหายเงียบเลยมู้มันเร็วแต่เร็วฮับเดียวเห็นปะโอ้ยงัวป้านี่สุดโต่งเลยนี่คนยันชอบคนหน่อยฟังขนาดนั้นฟังสิมันมากมันมากเห็นหมดศูนย์พันเนี่ยเขาใหญ่มันจะมีสักกี่ตัวนะวัวแดงพวกกระทิงมันก็จะมีอยู่เขาใหญ่นั่นใหญ่โคราชนั่นแหละโคราชเนี่ยที่เป็นวนอุทยานมันของนั่นน่ะเขาเรียกเหรอเออเขารักษาไว้สิใครไปแตะเขาได้เขายิงเลยคนถือปืนเข้าไปแถวนั้นไม่ได้เขายิงเลยฟังว่าหัวหน้าคนนี้บู๊ทักตัดมากกว่านั้นนะรักษามากเออบ้านเขาปลูกบ้านนะคนไปเช่าตาอากาศดูสัตว์ก็มีเยอะนี่นะเขาเล่าให้ผมฟังคงเทพไปดูกลางคืนมันออกมากินเพื่อนเพื่อนมันผ่านเต็มไปหมดนี่มันไม่ได้กลัวคนว่างั้นนะพวกกวางพวกกระทิงพวกอะไรมันมาเพื่อนเพื่อนมันผ่านมันเหมือนสัตว์บ้านหรอกมันไม่ได้กลัวคนเพราะเขาไม่ทำไมมันจึงไม่ออกนี้ไปไกลจากคนช้างก็มีแต่เสือมันก็มีโง่ถ้าลงสัตว์เนื้ออยู่ที่ไหนเสือมันต้องมีที่เขาใหญ่เนาะเป็นไงเขาออกเป็นไงช้างเชื่อมเนี่ยไปนี่ช้างเชื่อมเนี่ยเขาออกเป็นไงเขาออกเป็นไงช้างเชื่อมเนี่ยไปนี่ช้างเชื่อมเนี่ยเขาออกเป็นไงเขาออกเป็นไงช้างเชื่อมเนี่ยไปนี่ช้างเชื่อมเนี่ยเขาออกเป็นไงเขาออกเป็นไง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 ช้างเชื่อมเนี่ยเข
เขาถ่ายภาพมาออกตัวท่านเลยคนนี้เขาขับไปขโมยเรื่อยขโมยเรื่อยเนี่ยเขานี่มีเป็นเรื่องกันแต่ผมนี่ไปยืนก่อนนั่นต่างแล้วก็ไปสวนกันยุ่งนะพวกที่เป็นขโมยแต่ยังไงมันก็ต้องให้แต่ทีนี้เขาไม่งั้นนี่นะไอ้ทางการมันไม่งั้นมันเอาผิดไอ้พวกที่รักษาเนี่ยฮะไอ้พวกที่รักษาเนี่ยผิดผมดูอย่างเชื่อถือเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นสัตว์ก็หมดดังนั้นสัตว์ก็หมดทำให้อำนาจคุณมามันต้องให้อำนาจเด็ดขาดใครพร่ำพอไปในที่นั้นตอนนี้อาวุธเป็นต้องตัดสินอย่างนั้นเป็นไม่ให้อย่างนั้นเมืองไทยเราไม่ค่อยจังกับอะไรนะครับไม่เหมือนอย่างเมืองนอกครับเมืองไทยเราไม่คือไม่จังกับอะไรนักนะเคยฟังพวกยิ่งค้นอะไรมันก็ยิ่งชัดไปนะครับมันถูกจริงๆผมมันต้องอย่างนั้นครับเป็นยาเป็นของฝุ่นได้ให้มีกำลังมากและกว้างขวางละเอียดไปได้เนี่ยแล้วถ้าดูปัญญาระมูกลางนะฝั่งกว่าฝันก็ตั้งตัวได้มันก็ดำเนินงานของเรามันคล่องตัวเข้าไปคล่องตัวไปเรื่อยๆการก็หมุนติ้วเลยกันแต่ดูนะเรื่องการปฏิบัตินี่มันทำไมไม่ลืมนะเรื่องเราเรียนมามากน้อยลืมไปหมดก็ห้าข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นที่เราเริ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นความจริงมันอยู่กับใจไม่ทำลืมนะความจำก็อยู่นู่นความจริงของความจริงนี่มันก็ลืมเป็นชื่อของที่กันหาชื่อของอาจของธรรมชื่อของว่าผลนิพพานเรื่องราวของคนนั้นคนนี้สัตว์นั้นสัตว์นี้คือสัตว์ผุดเป็นนิพพานไปได้แล้วมันจำได้แล้วมันลืมหมดแต่เวลาปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่มันปรากฏขึ้นมาอะไรแล้วมันไม่ลืมนี่ก็เข้ากับที่พระนาคเสนกล่าวพยายามยิงคือว่าสิ่งที่ข้างหลงยืมข้างก็หลงยืมเหมือนกันกับคนทั่วไปหรือถึงข้างไม่ยืมก็มีอะไรข้างหลงยืมก็ยังก็ผมมันจำชื่อจำเสียงผู้คนอันนั้นบ้านนี้หรือเรียนอัดเรียนทำจำได้ลืมคือต้องย่อๆในส่วนที่ไม่ลืมก็คืออริยสัจสี่นะอริยสัจท่านไม่ลืมเลยนี่ก็วันตัดสู้จนกระทั่งวันรู้ทำจนกระทั่งวันนี้ผ่านไม่ลืมอันนี้เข้าได้จริงๆเข้าได้การสนิทกับหัวใจเราผมไม่ลืมปฏิบัติที่ไหนอยู่ที่ไหนเป็นยังไงนี่มันเปิดตรงนี้ก็มันอ่านได้เลยพูดง่ายพอเราย้อนแล้วรู้นี่มันรู้ไปหมดเลยถ้าตอบพนักเสร็จหมดเลยผมไม่ได้ยินอะไรผมไม่รู้ตัวผมไม่รู้ถึงนะเป็นปัญหาผมดูอยู่ผมไม่เจอตรงนี้ผมดูจนจบจนจบพอคุยถึงการค้นคว้าถือโอ้โหผมไม่ใช่เล่นกันนะผมถือเข้าไปประโยชน์เรื่องต่างๆค้นคว้ามีทุกวันมีขี้เกียจไม่สนใจอะไรเลยเดี๋ยวนี้แม้แต่หนังสือเต็มมีในผมก็ไม่เคยมาเอาไปดูมันคือเกียรติความมันกว้างกันคือจะสามปีสี่ปีก็เลยยุติธรรมจ้าคือผมเนี่ยคิดเกียรติหนังสือแต่ก่อนดูวินัยมากดูปฏิภาสมาขันโอ้โหขายผมพูดตามความจริงไม่รู้ว่าจบกี่เที่ยวนะเอามาอ่านในบัญชาตลอดเลยอ่านจนจบจนจบเร็วพระยุพานอย่างไม่รู้กี่เที่ยวเลยแต่ผมมันอะไรมันเพราะพระวินัยมันเกี่ยวกับโทษใช่ไหมล่ะเราต้องได้ดูเต็มที่กรรม
่